คือพี่น้อยมีอาชีพทำไร่สับปะรดนะคะแล้วไร่สับปะรดของพี่น้อยเนี่ยก็บางแปลงก็อยู่ติดกับโซนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่อุทยานก็จะมีช้างป่าเข้ามาในทำลายพืชไร่กินสับปะรดของเรานะคะถามว่าโกรธเกลียดเขาช้างเขาไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นชาวไร่เนี่ยเราจะรู้เวลาพืชไร่เราเสียหายเนี่ยเกิดความเสียดายเรามีเกิดความเสียดายแบบอะไรอยู่แต่ว่านะมันเราก็จะกลับมาคิดหาเหตุผลทันทีว่ามันเกิดเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เฝ้าแปลงนี้เราไม่ได้เฝ้าเขาก็เลยเข้าแปลงนี้สับปะรดมันมีสับปะรดสุกนี่เขาเลยเข้ามาอะไรต่างแปลงนี้เนาะมันเป็นยางเล็กซึ่งมันช่วงที่แบบช้างหรือกระทิงเขาจะหากินอะไรมันจะมีเหตุผลตอบเรามาหมดว่าทำไมมันถึงเกิดความเสียหายมันก็จะผ่อนคลายความเครียดความโกรธอะไรต่างๆการแก้ปัญหาของเราจากว่าปัญหาช้างเข้าไร่นี้ก็คือเราจะมีสร้างแนวกันช้างแล้วก็หรือขึงเชือกรอบไร่อะค่ะพอช้างเดิมชนแบบนี้เราก็จะได้ยินเสียงเพราะเราต้องมาเฝ้าไร่ทุกคืนอยู่แล้วนะครับระบบกุยบุรีสมาร์ทเออร์ลี่วอร์นิ่งซิสเต็มนะครับคือระบบเตือนภัยนะฮะคือระบบเตือนภัยหนึ่งเนี่ยต้องเรียนว่าระบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นความร่วมมือเป็นการประสานกันระหว่างการสื่อสารนะครับกับการใช้กล้องดักถ่ายหรือคาเมราแท็บนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็บริษัททรูภายใต้แผนก CSR หรือว่าทรูปลูกปัญญาเองเนี่ยก็คือเขาก็จะมีมิชชั่นอยู่3ปลูกก็คือปลูกความรู้ปลูกความดีแล้วก็ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ไฮไลท์ในเรื่องของช้างเนี่ยค่ะเพราะว่าช้างเนี่ยมันเป็นปัญหาของระดับประเทศเนาะแล้วก็เกิดความขัดแย้งก็มีปัญหาหลายอย่างนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของว่าทำยังไงที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือชุมชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยเขารู้ตัวว่าช้างกำลังจะมาหรือว่าคือมีระบบสื่อสารที่แจ้งเตือนเขาได้ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ต้องช่วยเหลือช้างด้วยดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องหาระบบกลางนะคะหรือเครื่องมืออะไรก็ได้ที่จะทำให้เกิดการสื่อสารแบบมันมีประสิทธิภาพแล้วมีการดำเนินการลดความขัดแย้งให้ได้มากที่สุดนะคะก็เกิดการเป็นเราก็ออกแบบระบบเรียกว่าอะไรนะ11 early smart warning ขึ้นมานะคะตัว early smart warning คือเตือนให้รู้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการผลักดันได้ทันท่วงทีหลักการทำงานของเขาก็คือเมื่อสัตว์ป่านะครับเดินผ่านกล้องกล้องจะส่งสัญญาณกลับมาที่ศูนย์ปฏิบัติการก็คืออยู่ที่อุทยานแห่งชาติที่ทำการนะครับซึ่งในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เนี่ยเพื่อมอนิเตอร์เนี่ย24ชั่วโมงนะฮะเมื่อคาเมราแท็บส่งสัญญาณมาส่งภาพนะฮะจากสัญญาณสื่อสารมาปรากฏที่มอนิเตอร์เจ้าหน้าที่ที่มอนิเตอร์24ชั่วโมงก็จะวิทยุหรือแจ้งนะครับไปยังเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าว่าอยู่ตำแหน่งไหนพิกัดไหนอีกระยะเท่าไหร่ที่จะเข้านะฮะซึ่งจะทำให้ชุดผลักดันช้างป่าเข้าไปปฏิบัติการแล้วก็ผลักดันเขาเพื่อให้กลับเข้าสู่ป่าไม่เกิดการไม่ได้ทำลายพืชผลการเกษตรของราชธรที่ยังทันท่วงทีครับวันนี้5 9แล้วข้ามห้วยไปแล้วเรื่องกลับไปยังเกษตร